หมักคอมบูชาบิเทเก้นดื่มกับอะไรก็อร่อยมีโปรไบโอติกที่มีชีวิตด้วยนะชาหมักบิเทเก้นเปรี้ยวหน่อยอร่อยใช่เลยคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบิเทเก้นสาวไอจริงๆไทยด็อกมิวสิกกับฉายานางฟ้ารถแห่ฉายานี้ได้มายังไงใครเป็นคนตั้งให้ไปฟังกันค่ะฉายานางฟ้ารถแห่นี่นะคะก็บอกเลยว่าฉายานี้นะคะก็ได้มาจากแฟนคลับทุกๆคนแล้วก็ที่สำคัญต้องขอขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยนะคะที่ชื่นชอบหนูจนกลายมาเป็นนางฟ้ารถแห่คนนี้เพราะว่าการที่ได้ฉายานี้มาเป็นจุดเริ่มต้นของหนูเลยจริงๆค่ะจริงๆหนูเป็นนักร้องลูกทุ่งค่ะที่บ้านเนี่ยทำวงดนตรีลูกทุ่งแล้วก็จะมีรถแห่เนี่ยจอดทิ้งไว้ที่บ้านเป็นของคุณลุงแต่พอเป็นโควิดเกิดโควิดขึ้นเนี่ยแหละค่ะคือจากโควิดที่ทำให้หนูเนี่ยออกงานไม่ได้เลยทั้งคอนเสิร์ตออกงานไม่ได้ทำยังไงดีก็เลยเอารถแห่นั่นแหละถ่าย TikTok ใช่ค่ะรถแห่ถ่าย TikTok แล้วตอนนั้นรถแห่ก็ออกงานได้ด้วยเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตขนาดเล็กๆถ่ายคลิปลงค่ะตอนนั้นก็เพลงแรกที่ดังเลยก็คือเพลงคอแห้งของพี่จ๊ะค่ะแบบว่ารถแห่เนี่ยจะสูงมากๆแล้วหนูต้องลงมาข้างล่างตลอดเพราะว่าลงมาถ่ายรูปกับแม่ๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วนั่นแหละค่ะก็คือเลยเป็นจุดสำคัญที่พอเราลงเราก็เลยงั้นหนูไม่ขึ้นแล้วหนูเต้นอยู่กับแม่ๆข้างล่างนี่แหละ uh-huh. ใช่ค่ะก็เลยถ่ายคลิปลงคุณแม่ก็ถ่ายคลิปไว้แล้วก็ไปลง TikTok ก็เลยดังจนคลิปที่ฮิตมากๆเลยก็อยู่ที่23ล้านวิว uh-huh. ใน TikTok ค่ะทุกอย่างก็จะแบบอย่างเงี้ยค่ะ2ล้าน3ล้าน6ล้าน10ล้านหนูแบบว่าจนหนูได้ฉายานางฟ้ารถแห่400ล้านวิวใช่ค่ะมันเกินฝันหนูมากๆค่ะมาสมัครที่รายการเดินเพลงชิงทุนเกินคาดเกินฝันหนูมากเพราะว่าหนูได้แชมป์มาถึง7สมัยค่ะอันนั้นคือโชคครั้งที่1คือได้แชมป์มา7สมัยโชคครั้งที่2ก็คือใน7เทปอะค่ะ7สมัยทุกเทปหนูมีผู้ติดตามมากขึ้นเทปละแสนก็เลยอยู่ที่ 700,000 ค่ะแล้วก่อนมาเซ็นสัญญาหนูก็แบบแอบลุ้นแอบตั้งใจในตัวเองว่าก่อนมาเซ็นสัญญาหนูขอสักล้านนึงนะพอก่อนมาเซ็นสัญญาประมาณสัก 3-4 วันก็ครบล้านพอดีค่ะก็เลยว่าอ๋อน่ารักก็ได้มาล้านนึงค่ะก็ภูมิใจมากๆเลยตอนนี้ล่ะตอนนี้เท่าไหร่ละคนติดตามตอนนี้อยู่ที่ล้าน4จะเข้าล้าน5ค่ะได้ดีมั้ยว่าอยากได้เท่าไหร่ตอนนี้หนูไม่ค่อยคุยเรื่องผู้ติดตามหนูขอแค่ว่าขอให้เพลงหนูเนี่ยได้อยู่ในใจแฟนๆแล้วก็รู้สึกว่าทำยังไงก็คือให้แฟนๆรู้จักเราและรักเรามากขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะฝากไว้ด้วยนะคะกับเพลงรักกี่โมงจากอาจริงๆค่ะสามารถรับชมและรับฟังได้แล้วทาง YouTube Gammy Go Official นะคะที่สำคัญติดตามทุกความเคลื่อนไหวของอาจริงๆและศิลปินทุกคนจาก Tidal Music ได้ทางทุกแพลตฟอร์ม Facebook YouTube Fanpage หรือ Instagram นะคะ Tidal Music ค่ะที่สำคัญอย่าลืมติดตามน้องอายด้วยนะคะทาง Facebook IG Fanpage ทุกช่องทางเลยก็คืออายจริงๆ Tidal Music ภาษาไทยอายจริงๆไม่มีรอเรือนะคะ TikTok อายจริงๆ GMM ครับสามารถไปเจอกันได้ทุกวันแล้วก็ทุกความเคลื่อนไหวเลยค่ะไปค่ะทุกคนตามไปกดไลค์กดติดตามทุกๆช่องทางของสาวอายจริงๆกันเยอะๆนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่ Fanpage ข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย